ับคุณผู้ชมครับถือว่าปิดฉากลงแล้วนะครับกับคดีทุจริตจัดซื้อปุ๋ยของกระทรวงเกษตรนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545เมื่อวานนี้ครับศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็สั่งจำคุกนายชูชีพหานสวัสดิ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายวิทยาเทียนทองนะครับซึ่งเป็นอดีตเลขาคนละ6ปีหลังคำตัดสินของศาลออกมานะครับทั้ง2ท่านนะครับก็ถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับโดยเมื่อวานนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาคดีนายชูชีพหานสวัสดิ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เป็นอดีตกรรมการบริหารของพรรคไทยรักไทยและนายวิทยาเทียนทองอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เป็นอดีตส.ส.สระแก้วพรรคไทยรักไทยในข้อหาร่วมกันทุจริตจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2545โดยคำฟ้องก็สรุปนะครับเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2544ถึงวันที่20กันยายนปีพ.ศ. 2545พวกจำเลยทั้งสองนะครับก็ร่วมกันทุจริตจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์โดยทางอัยการสูงสุดนะครับได้ยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่31มีนาคมปีที่ผ่านมาโดยนายชูชีพและนายวิทยานะครับก็ร่วมการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีเสนอให้จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยทั้งสองนะครับก็มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอโครงการจัดซื้อปุ๋ยได้กระทำผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐปีพ.ศ. 2542หรือว่าพ.ร.บ.หัวประมูลและก็ทำการสอบไปในทางทุจริตในการร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยหรือว่าชสท.นะครับเป็นผู้ประมูลได้เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นครับค่ะโดยทางปปช.นะคะก็เคยมีหนังสือท้วงติงแต่ว่าฝั่งของนายชูชีพและนายวิทยากลับเพิกเฉยไม่ยอมตรวจสอบและยังยืนยันที่จะดำเนินโครงการต่อไปนะคะพอทำสัญญาชสท.ก็เอาปุ๋ยที่ไม่ได้รับการตรวจสอบไม่ได้มาตรฐานไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเลยทำให้เกิดความเสียหายหลังจากที่คณะผู้พิพากษาประชุมหารือกันมากกว่า5ชั่วโมงนะคะสรุปก็เลยมีมติด้วยเสียงข้างมากพิพากษาว่านายชูชีพทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐพ.ศ. 2542หรือว่าหัวประมูลมาตรา10และ12และประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ส่วนนายวิทยามีความผิดฐานสนับสนุนนายชูชีพกระทำความผิดก็เลยให้จำคุกคนละ6ปีฐานความผิดมาตรา12พ.ร.บ.หัวประมูลซึ่งเป็นบทหนักสุดค่ะหลังจากที่มีคำพิพากษาช่วงเวลาสักประมาณ 17:16 นาทีฝั่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็เลยควบคุมตัวทั้ง2คนไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปค่ะสำหรับคดีนี้ทางปปช.มีมติตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมปี2555นะคะเป็นการชี้มูลความผิดนักการเมือง2รายร่วมกับข้าราชการประจำและเอกชนหลายรายทุจริตหัวประมูลปุ๋ยอินทรีย์ปลอม 131,000 ตันด้วยกันวงเงินก็ไม่ใช่น้อยๆ367ล้านบาทเพื่อไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติในปี2545ของกรมส่งเสริมการเกษตรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542มาตรา10และ12และ13ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ค่ะ